คุณผู้ชมคะขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงประมาณ 491,000 คนทั่วโลกนะคะโดยจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่ประเทศอิตาลีประมาณ 7,500 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดประมาณ 74,386 คนนะคะตัวเลขล่าสุดที่ดิฉันตรวจสอบมาหมายความว่าอิตาลีจำนวนคนเสียชีวิตเกือบจะ 10% จากผู้ติดเชื้อและมีรายงานว่าคนไทย2คนที่อิตาลีเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ค่ะเพจ Facebook รวมใจไทยเอมิเลียโรมันญาเครือข่ายคนไทยในอิตาลีโพสต์แสดงความเสียใจระบุผู้ชายไทยอายุ75ปีที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองแบกาโมมาแล้ว9วันเสียชีวิตในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในอิตาลีวันที่25มีนาคมมีรายงานผู้หญิงไทยที่อาศัยในเมืองแบกาโมเสียชีวิตเพราะโควิด-19 เช่นกันก่อนหน้านี้เครือข่ายคนไทยในอิตาลีรายงานว่ามีคนไทยในอิตาลีติดเชื้อโควิด-19 จำนวน4คนคนไทย2คนที่กักตัวที่บ้านอาการดีขึ้นมีคนไทยราว100คนที่แสดงความต้องการให้กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนไทยในอิตาลีกลับประเทศไทยด้วย